ี่คือคณะสำรวจนะคะเส้นทางในการพาพี่น้องประชาชนมาเยี่ยมชมบ่อน้ำมันของประเทศเรานะคะตรงนี้คือแหล่งบูรพาเห็นไหมคะว่าจากหัวเจาะพวกนี้ค่ะที่ต่อท่อไปนะคะแล้วก็ไปถึงจุดตรงนั้นที่มีรถยนต์รองรับน้ำมันดิบอยู่แหล่งนี้ไม่ต้องใช้หัวโยกค่ะเพราะมีแรงดัดกาจากใต้ดินเรียกว่าคริสต์มาสทรีในภาษาของนักปิโตรเลียมนะคะดังนั้นที่นี่ก็คือของขวัญที่ผู้ลงทุนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ได้น้ำมันดิบรวมทั้งก๊าซธรรมชาติเลยจากทางนู้นไปก็จะมีโรงแยกก๊าซนะคะตรงนี้เป็นทุ่งนาของตำบลกกแรดอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยค่ะเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งลานกระบือนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่มากกินพื้นที่หลายจังหวัดในแถบภาคเหนือตอนล่างค่ะน้ำมันดิบประเทศไทย6ตุลาคม2557